วัสดีค่ะทุกคนคิดถึงกันบ้างไหมนะวันนี้นะคะก้าวไปกับเมี่ยวนะก็จะพามาทานเบรคฟาสต์ที่โรงแรมโอเรียนเต็นนะคะที่เป็นหนึ่งในที่ที่เขาว่ากันว่า one of the best breakfast in Bangkok เลยนะคะและเราอยู่กันที่ห้องอาหาร The Veranda ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ามันจะอลังการงานสร้างแค่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูไลน์บุฟเฟ่อาหารเช้าของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกันนะคะซึ่งมันจะอยู่บริเวณ River Terrace หรือห้องอาหารเวรันดานะคะไลน์บุฟเฟ่ก็จะอยู่ด้านนี้ค่ะอยากจะบอกว่าบุฟเฟ่ของที่นี่เนี่ยมีให้เลือกหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่ง Egg Station Noodle แล้วเมียวชอบมากๆนะคือหมูปิ้ง มาดูกันค่ะว่า selection เขาต้องมีให้เลือกหลากหลายแค่ไหนด้านนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่มีโคคาร์ดแอนด์ชีสให้เลือกหลากหลายนะคะก็มีพวกอาหารญี่ปุ่นพวกข้าวปั้นก็มีนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นชีสเซเลคชั่นต่างๆให้เลือกนะคะด้านนี้มีเป็นตู้ที่เมียวแอบชอบมากๆเลยเพราะว่ามีโยเกิร์ตซีเลคชั่นให้เลือกแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ใครทานวีแกนเนี่ยก็มีเป็นซอยโยเกิร์ตหรือว่าอันนี้เมื่อกี้เมียวกินไปแล้วนะคะโอเรนทัลเมดเป็นโฮมเมดโยเกิร์ตเลยนะคะแล้วก็ทานกับโยเกิร์ตเนี่ยด้านนี้มาเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายพวกดรายฟรุตโฮลมิลค์สกิมมิลค์นี่ก็มีให้เลือกโอ๊ตมิลค์อัลมอนด์มิลค์ก็มีสำหรับคนที่ไม่ทานนมวัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแกงกราโนล่ามูสลี่คอนเฟลกต์ออเรนจ์แล้วก็ซีสต่างๆทีนี้มีให้เลือกเป็นช็อกโกแลตวานิลาคอฟฟี่เรดเบอร์รี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมปังต่างๆเนาะมีไรซ์แครกเกอร์ด้วยแล้วก็เป็นพวกขนมปังหรือว่าใครอยากทานเป็นเบเกลก็มีเบเกลแล้วก็ขนมปังต่างๆครัวซองน่าทานมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครปน่าทานจังเลยทำไมมันน่าทานขนาดนี้หอมด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแยมต่างๆนะคะมีฟองดูผลไม้ด้วยแล้วก็แกงแยมต่างๆ อันนี้จะเป็นในส่วนของ Egg Station นะคะแล้วก็สั่งตรงนี้ได้เป็นเบเนดิกต์ต่างๆนะคะแล้วก็มีอาหารเช้าอาหารอินเดียแก๊งถัดมาก็จะเป็นกลุ่มของแฮชบราวน์ไส้กรอกต่างๆนะคะบริเวณด้านหลังถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารไทยสเตชั่นต่างๆอย่างเช่นข้าวผัดติ่มซำแซลมอนเทริยากินะคะหรือว่าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวผัดโจ๊กปลาท่องโกแบบนี้ส่วนด้านหลังถัดมาตรงนี้นะคะก็เป็นโดเรสเตชั่นของก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หมูปิ้งที่บอกค่ะThank you.
ที่นี่เขามีแบบแยมโฮมเมดหลายอย่างนะคะแบบสตรอเบอรี่เบเกิลแอปเปิลวานิลาก็อร่อยนะคะแล้วก็โรสเทโต้แบบที่มันเป็นแยมโฮมเมดแล้วเขาก็มีโยเกิร์ตโฮมเมดด้วยนะคะแล้วก็ที่เมียวชอบเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีแค่วอฟเฟิลหรือว่าแพนเค้กเขามีแบบครีปมีอะไรพวกนี้ด้วยก็เป็นวาไรตี้ที่แบบหลากหลายมากโยเกิร์ตก็มีหลายแบบสายวีแกนเนี่ยก็มีแบบซอยโยเกิร์ตก็มีนะคะเดี๋ยวว่าจะไปเอาแยมมากินกับโยเกิร์ตเพิ่มเพราะมันอร่อยมากไม่หวานอร่อยอร่อยแล้วก็ที่เมียวชอบคือเขามีข้าวเหนียวมะม่วงดูดิฉ่ำๆเลยอะน่าทานมากนอกจากนี้พี่ก้าวตักอะไรมาไอติมหรอไอติมก็น่ากินนะเดี๋ยวจะต้องกินไอติมเราจะต้องแบ่งท้องยังไงอ่ะอยากกินไปหมดเลยอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงนี่อร่อยเสมอสำหรับเมี่ยวแต่สำหรับคนอื่นก็มะม่วงมันฉ่ำมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบหวานขนาดนั้นคิดว่าน่าจะเป็นที่ฤดูกาลนะถ้าเป็นฤดูกาลของมันเนี่ยเขาคงแบบหาที่มันอร่อยมากๆกว่านี้มาได้อ่ะหอมมากโต๊ะเรานั่งตรงนี้นะคะเลือกแบบโซฟานั่งสบายสำหรับที่นี่เนี่ยใครที่มาทานเฉพาะเบรกฟาสต์ที่ไม่ได้เป็นแขกของโรงแรมเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บวกๆนะคะก็สำหรับก้าวไปกับเที่ยวที่เคยไปมาเนี่ยเราว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในเบรกฟาสต์ที่กรุงเทพที่น่าทานและน่าสนใจนะคะ One of the best เหมือนกันค่ะก็ใครที่สนใจเปลี่ยนบรรยากาศทานเบรกฟาสต์ลองมาทานดูที่ Oriental นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เรา2คนด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย